ไหนลองมาเปิดดันนี้ดิมันเป็นดันที่แบบว่ามันไม่ใช่ดันฟาร์มอ่ะมันเป็นดันเล่นรอบเดียวจบแต่เห็นเขาบอกว่ามันวุ่นวายนิดหน่อยเดี๋ยวมาดูดีกว่าไม่ต้องเลือดเยอะนะเนี่ยจริงๆอ่ะ300พวกเนี่ยเลือดแม่งเยอะมากเออกูไปดูผ่านๆมาแต่กูไม่แน่ใจว่าเป็นข้อมูลจริงไหมเขาบอกว่าถ้าไอ้ตัวพวกเซนติเนลอ่ะถ้าเรายิงจุดอ่อนมันแล้วฆ่ามันได้มันจะการันตีดอกไอ้ของดอกเพียร์4อ่ะแต่กูไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามึงเคยสังเกตมั้งป่ะหมดแล้วครบแล้วอ่ะไม่เดี๋ยวมันใช้อีกของพวกนี้มันใช้เรื่อยๆมันก็รู้ไอ้ตรงนี้อ๋อนี่ไงต้องลดน้ำโอเคอย่างแรกเราสังเกตเห็นสิ่งนี้แล้วก็นั่นแล้วก็แล้วมีเสาหนึ่งที่หักไปตัวที่ใช้ง่ายที่สุดน่าจะเป็นเป่ยเวลาจะหันในเข็มทิพย์พวกเนี้ยเหมือนใช้ธนูแล้วยิงแล้วมันไม่หันตามไม่รู้ทำไมมันไม่ติดท่าสายฟ้าไงใช่เหรอแบบธนูชาร์จยิงนะธนูสายฟ้าเออมันต้องติดท่าสายฟ้าที่ตัวละครเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยเอาลองดูสิบางครั้งคุณจะได้พบกับรูปปั้นเสาหินโบราณแบบนี้บนเกาะวาทาซึมิมันคือเสาลึกลับเมื่อจิตที่แน่วแน่ได้โต้ตอบกับมันดูเหมือนว่าจะสามารถเปลี่ยนสถานะของวัตถุและกลไกรอบข้างได้ไอ้ที่อ่านแล้วไม่เข้าใจว่ะอันนี้อ่านแล้วไม่เข้าใจคือว่าคือถ้าเกิดเรากดแล้วมันจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันจะเป็นปริศนาต่อไปอ่ะเป็นปริศนากูจำได้ว่าเบย์มันกดค้างได้ทำไมกูไม่กดค้างวะโง่แบบอ๋ออันนี้มีเลขทุกกระนั่มด้วยนี่ว่ะอ่ะรับมาแล้วก็ฉีไปหมุนมาเลยฮะคือไงนะก็ใช้ไอ้เนี่ยกูก็ยืนให้มันหมดก่อนสิเดินตรงมาก็ได้เดินตรงมาใช่นี่มันเดินตรงไปก็ได้เว้ยแต่ถ้าไม่มั่นใจก็กลัวมันจะไอ้นี่ไงจริงๆมันกล้าได้แหละแต่ถ้าจะเล่นแบบเซฟไว้ก่อนก็นั่นแหละเออเนี่ยเลเวลอิเล็กโตมันสูงแล้วไงใช่มันนานไม่เคยนานนานยี่ห้าวิอ่ะอยู่นานนานยิ่งหายเลยเอ้ยสไลด์ไหนวะเอออิเล็กอะทีนี้จุดดิแค่นี้หรือลงไปแล้วมีอะไรอีกหรือว่าลงไปแล้วมันมีอะไรข้างล่างอีกลงไปไม่ได้อันนี้ลดน้ำระดับแรกอ๋อมันต้องลดอีกลดอีกนะพี่นะแล้วไอ้นี่มันก็มีลดระดับแรกแสดงว่าเราต้องลงไปก่อนหรือเปล่าหรือว่าแต่มันลงไปมันไม่มีอะไรนี่หว่าแสดงว่าไม่ใช่แสดงต้องมีอีกเดี๋ยวไปคุยไอ้หรือว่าว่ายรูปปั้นอ่ะไหนว่ายดิเอาว่ายว่ายแล้วว่ายแล้วไงก็มีเอ็นขึ้นมาเลยมันต้องการให้เราทำอะไรวะวาดรูปปั้นเดี๋ยวนะลองหันอย่างนี้ดีกว่าอ๋อวาดอะไรนี่จะโผล่ขึ้นมาอ้าวโอเคไงต่อวะเดี๋ยวนะลองกดอีกโทรแกรมมาเก็บไปมันไม่น่าจะให้เราแค่บินไปบินมามั้งไม่น่าใช่แต่ว่าไอ้เข็มทิศนี่ก็เสร็จไปแล้วโอ้เฮ้ยเห็นนะมันใช่อย่างที่กูคิดไหมไม่แต่ตรงเนี้ยมันมีพาร์เซอร์อันนี้อยู่แล้วไม่รู้ว่ามันมีไอ้ที่วางหรือเปล่าด้วยเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนไอ้งูเหรอเหี้ยโคตรเกลียดหน้าแม่งเลยเนี่ยลองยิงมันเนี่ยตะเกียคือยิงหยุดอ่อนดูดิว่าดอกกินไหมไม่ดอกนี่หว่าแสดงว่าทฤษฎีแม่งเก๋ครับหรือไม่รู้ว่าแม่งเก๋หรือว่ามันแค่เพิ่มโอกาสเฉยๆบอกว่ามันดอกบ่อยอะถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันตอนที่ยิงหยุดอ่อนหรือไงเนี่ยไม่เข้าใจอะไรวะมีอะไรตัวกระนั่มมันมีรอบ4มุมเลยมันห่างกันเกินไปป่ะแม่งห่างกันเกินไปว่ะว่าไม่ใช่ละ
เห็นนะสำรวจรอบๆก่อนมีนี่อีกตัวมึงจะมุดดินนำหาแล้วกูยืนอยู่ก็แค่นี้โคตรรำคาญแม่งอ่ะตัวงูเนี่ยน่ารำคาญใช่ตัวเต่าไอ้พวกเซนติเนลอ่ะไม่มันไม่ใช่เต่ามันเป็นปูก็นั่นแหละตัวปูอ่ะดาเมจคือแม่งแบบแม่งเป็นเซนติเนลที่กูเกลียดที่สุดแล้วไอ้กองหนังสือเอ้ยอะไรอ่ะตรวจสอบลักษณะของซากปรักหักพังแห่งนี้คล้ายกับสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ในสมัยสงครามเทพอสูรแต่คงต้องศึกษาให้ลึกซึ้งกว่านี้ด้วยหัวข้อวิจัยในตอนนี้ฉันคงไม่มีเวลาหยุดอยู่ที่นานนักช่างน่าเสียดายจริงๆอ้าวกูก็รู้มึงจะใบ้อะไรกูหน่อยโถเอ้ยแม่งไม่ได้ใบ้โอเคตอนนี้พัซเซิลคือเรางงไอ้นี่อยู่กับไอ้ที่มันให้เราเลี้ยวรถคดเคี้ยวไอ้เนี่ยมันขึ้นมาทำไมวะพัซเซิลรูปแบบนี้ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนไม่คุ้นเลยแต่ว่าถ้าจูนนี้ไปมันก็ไม่ได้อะไรและหินก้อนนั้นด้วยไม่เอาไว้เล่นอะไรวะไม่น่าเกี่ยววะไอ้ก้อนนั้นเห็นเคยผ่านบ่อยๆอยู่แต่ไม่รู้มันเล่นอะไรได้เดี๋ยวลองดูก่อนดีกว่าอันนั้นเป็นก้อนหินในกิจกรรมที่พอซ่าใช่รู้แล้วแต่ว่าเราจะเล่นอะไรกับมันไม่มีแล้วเดี๋ยวลองแกล้งไอ้นี่ดิแรงอยู่อ่ะน่าอันนี้ไม่น่าเกี่ยวแล้วอันนี้ไม่น่าเกี่ยวแล้วกับที่เดิมก่อนแต่เนี้ยงงจริงว่ะมันให้เราลงเดี๋ยวนะถ้าเราโดดลงมาอย่างเงี้ยระวังสตามินาจะหมดนะไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นชิบหายแล้วไม่มีจุดวาร์ปวาร์ปนี่ก็ได้เหมือนมันว่ายน้ำได้มันมีทางให้ลงไปข้างล่างแล้วมันว่ายน้ำกูกำลังคิดอยู่เว้ยมันจะลดน้ำสองสเต็ปทำไมถ้าลดไปก่อนแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะให้เราลงไปดูข้างล่างไหมทฤษฎีที่ดีกูกำลังคิดอยู่ว่ามึงจะลดน้ำสองสเต็ปทำไมคือลดรอบแรกมันต้องทำอะไรได้สักอย่างสิวะไม่งั้นน้ำมันไม่ลดให้หรอกมันลงมาแล้วมันต้องมีซัมติงเว้ยมันไม่ลงมาเฉยๆหรอกเพราะว่าข้างบนหาแล้วไม่เจอเว้ยพยายามดูแล้วไม่เจอไอ้ที่อยู่ข้างบนนู่นนะก็ไกลเกินชิบหายได้วางอีกรอบแล้วกูกำลังงงอีกอย่างหนึ่งก็คืออายกะบางคนเวลาสไลด์อ่ะมันหยุดได้เดี๋ยวกูขอลองซ้อมหน่อยสไลด์หลังสไลด์กด S มันต้องไวนิดนึงใช่ไหมใช่เพราะว่าปกติกูไม่ได้ข้ามน้ำไกลๆบ่อยกูข้ามบ่อยมันต้องสไลด์แล้วมันต้องกระเถิบถอยหลังข้ามคามเบลนิดนึงคามเบลที่ไหนวะอันนี้ที่มีเจ้าทะเลอยู่อ๋อไหนอ่ะโอเคแล้วก็กด E รอพักนึงแล้วกด E นับ1 2 3กด E ก็ได้ต้องแล้วถึงแล้วอ่ะโอเคทีนี้คือข้างบนเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าไอ้นั่นน่ะมีเห็นแล้วเหรอว่าข้างบนน่ะมีแต่แม่งแบบมันไม่มีอะไรมาเป็นจุดต่อเว้ยแล้วพัซเซิลอันเนี้ยมันทำมาให้เราวางอะไรแล้วจูนกันซึ่งกูว่าไม่ใช่ละกูว่ามันไม่ใช่ละกูว่ากูลงไปดูข้างล่างดีกว่าเชี่ยท่าอากาศตะกี้มันอะไรวะโคตรยิมนาสติกตักว่ายน้ำเอาติดแม่งไม่ให้กูว่ายโอเคยืนพักแต่ไม่น่าเหมือนกันเอากำไรต้องว่ายไปอ่ะว่ายไปอย่างเดียวเลยคืออย่าบอกดิแต่ก็จริงๆกูก็พอจะคิดได้แล้วแหละว่ามันน่าจะใช่ไอ้ห้องนี้ยังเข้าไม่ได้ว่ายไปนี่ยังจริงเหมือนมันห้ามกดลัชด้วยมั้ยเพราะว่ามันมีจุดพักป่ะวะเดี๋ยวดูก่อนมันมีจุดให้เรายืนมั้ยมีอ๋อนี่ไงเฮ้ยเราฉลาดแล้วนี่ไงขึ้นมาบนห้องนี้แล้วเคลียร์ไอ้โบลิ่งหิน
ไม่ต้องแตะอิลล่าหรอกนะแกน่ะเป็นโพลิงเท่านั้นแหละเอ๊ะไอ้นี่คุ้นๆเว้ยไอ้นี่มันอะไรนะเหมือนยังทำอะไรกับมันไม่ได้อ๋อถ้าได้แล้วนี่หว่าแม่งเป็นปุ่มอ่ะกดให้หมดประตูก็จะเปิดออกทำให้นึกถึงไอ้นี่เลยเว้ยตรงสถานที่ใต้อาราอุมิอ่ะทำให้นึกถึงตรงนั้นอ่ะแล้วเราก็จะมาที่ห้องนี้เราก็จะต้องลงต่อไอ้อากาศน่าจะสไลด์ได้แล้วมั้งเออพื้นสูงแล้วเอ้ายังไม่ได้งั้นก็พักกันไปนานไม่ถุงเท้าลงน้ำถุงเท้าไอ้อากาศลงน้ำมันทะลุมานี่อ่ะนี่มันที่ที่เราผ่านมาแล้วตะกี้ไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวนะถ้ามันทะลุมาห้องนี้แล้วทีนี้เราเปิดสวิตช์ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นข้างบนมีที่ให้ปีนอ๋อโอเคไม่ต้องคอยแหงมองจริงนะเว้ยคือบางทีเราก็ไม่รู้อะถ้ามองแค่นี้แล้วมันไม่เห็นไงเอ้ยนี่มันกูเห็นแล้วเออต้องคอยหมุนมุมกล้องน้ำลดแล้วเฮ้ยชอบว่ะพัซเซิลมันเข้าท่าดีนะชอบชอบเอางี้มันก็น้ำมันก็ลดหมดแล้วดิแล้วประตูนี่กูเปิดมันได้ไหมอ่ะโอเคไอ้รูนี้น่าจะปีนออกได้นะแต่ว่าแล้วห้องข้างๆอ่ะอันนี้จากข้างนอกอันนี้จากข้างนอกอันนี้จากข้างนอกประตูเข้าข้างนอกเปิดได้นะเออเพิ่งเห็นโอเคเราออกทางนี้ได้แล้วคำถามคือแล้วถ้าเราไม่ออกทางนั้นถ้าเราปีนนะไอ้รูนี้มันรูมันใหญ่เกินพอที่คนตัวมันจะฟิตได้นี่หว่าเออทางนี้มีอะไรไม่มีก็มาเชื่อมกันทางนี้ว่าแต่ตัวจูน2ตัวมันจะพอเหรอวะใช่มันไม่พออีไม่คำใบ้คือมันไม่พอใช่มันไม่พอหรอกมันกว้างโคตรเลยแหละมันจะไปได้อย่างที่ไหนอีกกันนะแต่ว่าตอนนี้ดันมันเปิดแล้วกูขอลงไปเปิดวาร์ปก่อนอันนี้เป็นดันเล็งลงรอบเดียวจบใช่ไอ้ใช่ดันเจียน NTR ป่ะที่มันเป็นไอตัวผู้หญิงสูงๆแล้วมีโจรยืนอยู่ข้างๆอ่ะใช่ดัน NTR ใช่ป่ะวางในสันนะไอ้เชี่ยดันไอ้เดียไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วเนี้ยมันเอาไว้ขึ้นข้างบนโอเคเนี้ยไม่มีอะไรพิเศษไกลมากเลยแหละโคตรไกลอ่ะแต่กูเดาว่าต้องวางอันเนี้ยตัวอันนึงแล้วมันก็กลับที่มันกลับที่เดิมไปแล้วด้วยพอเราออกจากพัซเซิลมานานๆเดี๋ยวเราลองลงไปอีกรอบดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเคลียร์มันให้มันเสร็จไปเลยสนามก็มีอีกเฮ้ยไข่มุกปั๊มอยากได้ป่ะอยากได้แล้วคลางชื่อพี่เหล็กหวานๆเคลียร์อะไรวะเนี่ยโคตรหิวเลยสัตว์เอาไอ้เคลียร์นี่มาไงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันคือยังไงวะมันคือสุดยอดพัซเซิลถ้าให้เดามันกำลังบอกทิศทางกูใช่ไหมเดี๋ยวลองจุดอันนี้ก่อนดิถ้าจุดอันนั้นแล้วเอ้ยมันหายไปไหนแล้วอ่ะไอตัวตะกี้แม่งมีไข่มุกให้กูเก็บกูปีนทำไมวะเนี่ยอ่ะโอเคแล้วก็อ๋อมีนั้นอีกอันเห็นอ่ะจุด2จุดละในนี้น่าในห้องนี้น่าจะหมดแล้วมั้งมันน่าจะไม่ได้มีแอบมุมไหนละสุดยอดพัซเซิลอย่างนั้นเหรอประตูที่เปิดไม่ได้กับไอ้เชี่ยนี่ที่อยู่ในห้องและไอ้เนี่ยน่าลองเล่นดูก่อน
โอ้มันกำลังนำทางผมไปยังทางใหม่โอ้วิ่งติดมันกำลังนำทางผมไปยังทางใหม่ว้าวไม่เคยมาทางนี้มาก่อนเลยขอบคุณมากครับที่ชาเลนจ์นำทางผมว่าแต่มันให้กูขึ้นไปเหรอไม่น่าใช่นะเออใช่แล้วล่ะชิบหายแล้วมันให้เวลากูมานาทีเดียวกูจะวิ่งเก็บทันวะเนี่ยเออแม่งพุ่งไปข้างบนไอ้ชาเลนจ์ตะกี้ไว้ก่อนแล้วกันเพราะเรามองหารูปพลังไม่เจออ๋อไอตัวนี้มันจะมาต่อมันขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วก็ตายตัวแล้วด้วยเรารู้เลยว่าเราต้องวางอันนี้อันหนึ่งโอเคทีนี้กลับลงข้างล่างมันยังมีข้างล่างอีกมั้งแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไอ้พวกนี้ก่อนดีกว่าเผื่อว่าจะเอาไปวางต่อได้เลยเพราะเราน่าจะไม่วิ่งออกจากโซนนี้แล้วล่ะเรางงหลายอย่างเว้ยไอ้ชาเลนจ์นั้นก็งงแม่งเล่นยังไงวะประตูนี้ก็ออกได้ลืมดูจริงๆในนี้ไม่มีอะไรแค่เอามาใส่ให้ม่านพลังมันหายเฉยเหลือแค่ประตูเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้นั่นมันปลดแล้วนี่หว่าปลดตอนไหนวะไอ้เข็มทิศมันปลดเพราะอะไรวะตอนแรกมันยังไม่ปลดเลยงงน่าจะปลดเพราะไอ้เนี่ยไอ้ลูกบอลเมื่อกี้ที่วิ่งตามเดี๋ยวนะปลดห้องกันอ๋อคนละห้องกันนี่เพิ่งเห็นว่ามันมีอันนี้ด้วยมึงมีแล้วเหรอไม่ต้องเฮ้ยอะไรอ่ะน่าจะเป็นสัตว์ใหม่ในสารานุกรมเดี๋ยวนะเราตะกี้เรายิงจุดแล้วทำไมมันดับตะกี้พอเรายิงจุด2จุดนี้ทำไมมันดับวะเนี่ยแล้วเนี้ยแม่งมี4จุดหรือว่าจะเป็นน่าจะต้องยิงให้ถูกลำดับบอกมาดิยิงอันไหนก่อนบอกครับซ้ายขวาใช่ไหมไปขวาป่ะซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายโอเคเล่นไม่ยากผมหนาดเฉลี่ยไม่อยากจะโม้หรอกนะแต่ IQ ผมมากกว่า 300% ถูกยังเออแค่นั้นแหละไงอัจฉริยะเท่าไหร่ว่าแต่ใช้งี้ได้มั้ย What คือสกิล E แม่งก็ไม่ติดท่าสายฟ้ามันเออตัวต้องติดท่าสายฟ้าต้องทำให้ตัวติดง่ายๆสุดทำให้ตัวติดอ้าวมึงอย่าทิ้งกูไว้กลางทางดิไอ้เข็มทิศเชี่ยนี่เฮ้ยมึงเหยียวโซ่ไปถูรถเขาโอเคเราได้อันนี้อันหนึ่งแล้วเข็มทิศมีที่ไหนอีกห้องหนึ่งวะอีกห้องหนึ่งเอ้ยจะปีนทำไมเราเปิดไอเนี่ยสงสัยวะคือมันจะนำเราไปไหนอะ10ลูกใน60วิอยากเล่นให้จบก่อน1 2 3ตามทางไปเรื่อย4แล้วมันหายตรงเนี้ยไม่รู้ว่าขึ้นข้างบนหรือว่าอะไรไม่ข้างล่างเหรออยู่ข้างล่างใช่อยู่ข้างล่างไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ฝั่งนู้นอีกฝั่งนึ
เนี่ยนะมันเฉลยดีโธ่อ๋อไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยแล้วกูจะรู้ไหมแล้วว่ามันวนกลับที่เดิมอ่ะโถเอ้ยพ่อมึงอ่ะใครมันจะไปจัดสรู้ว่ามึงวนกลับที่เดิมใหม่ชิบหายคืออยู่ๆมึงก็ให้กูแบบวิ่งวนน่ะมึงกวนตีนน่ะดิอะไรวะเนี่ยแล้วใครมันจะไปรู้ไอ้สัตว์โดนเหมือนกูตอนแรกโคตรเหี้ยวนไม่อยู่แม้แต่กูจะรู้มั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยมันให้กูวิ่งกลับที่เดิมไอ้ชั่วกูด่าพ่อแม่งเลยสัตว์อย่างเหี้ยเลยคือปกติมันมีแต่ให้ต้องไปข้างหน้าใช่ป่ะนึกออกว่าแบบไอ้เหี้ยมันให้เราไปข้างหน้าเว้ยเนี่ยมันมีต้องวิ่งไปข้างหน้าเป็นคุณภาพเออแล้วไอ้เหี้ยไม่หันไปดูข้างหลังใครจะไปรู้วะชิบแม่ไอ้เวนกูเลยเชื่อเลยว่ามึงนี่มันชั่วจริงอันเนี้ยกวนตีนจริงว่ะไม่คือถ้าไม่เฉลยกูอาจจะหาไม่เจออันเนี้ยบอกเลยถ้าไม่เฉลยกูอาจจะหาไม่เจอคือแบบใครจะไปรู้วะเอ้ยตรงนี้ปกติต้อง4หรือ5นะ4มั้ง4แหละเดี๋ยวถ้าขาดก็รู้ไงไม่รู้ต้องวิ่งกี่รอบ5เอ้ยตัวนี้มันตัวใหม่อ่ะเก็บข้อ3นะกูเออเอ้ยลืมแค่เปลี่ยนสีใช่ๆมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันแหละแต่มันเปลี่ยนสีมันมีข้อมูลในฐานะกลมไง6อ่ะ7มึงให้กูไปไหนอีกอ่ะไอเด็กเหี้ยกูจะรู้มั้ยเนี่ยเอา8คือมึงอย่าเล่นอย่างงี้อ่ะมึงอย่าไปซ่อนไว้ตามห้องต่างๆอย่างงี้อ่ะนะมึงอย่าเล่นอย่างงี้9ไอสัตว์กูเจอแล้ว9อยู่ในห้องนี้อ๋อห้องนี้ที่มันตะแกรงขวางอยู่ขอบคุณมากครับไอสัตว์จักชัยขอบคุณจริงๆที่เธอยังรักเซนคุณภาพพัสเซิลคุณภาพจริงเออว่ะมันเปิดประตูฝั่งนี้ได้แล้วมึงนะมึงพอยังประตูเปิดแล้วเอ้ยเยอะไอ้หนูหมุนเอ้ยเดี๋ยวนะกูมึงคิดอย่างที่กูคิดปะก็บินไปเลยเออมึงคิดอย่างที่กูคิดไหมเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนแล้วทำไมกูมางงทางกับไอ้เขาวงกตโง่ๆแบบนี้วะไม่นะเป็นโลอาโซเล็กไปแล้วไอ้เหี้ยอะไรครับเนี่ยคือถ้าคิดจริงๆอ่ะวิ่ง60วิมันมีสิทธิ์ไม่ทันไงแต่ว่าถ้าเราใช้เนี่ยใช่อย่างที่กูคิดไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ๋อมันแค่ขึ้นมันแค่ขึ้นเฉยๆงั้นเดี๋ยวกูเก็บรีเลย์สโตนก่อนไอเวนแล้วคือแบบว่าอันนี้มันไม่ให้วิ่งตามทางเว้ยแต่มันให้วิ่งหาให้เก็บครบภายในพัซเซิลข้างล่างเนี่ยแล้วมันเป็นวงกตเล็กๆย่อยๆกูเลยเชื่อสุดยอดไปเลยเพื่อนสุดยอดอะพัซเซิลพัซเซิลคุณภาพยัดแม่อะไรครับเนี่ยกูเก็บรีเลย์สโตนมาครบยังวะน่าจะครบแล้วมั้งเดี๋ยวรอมันรีแล้วเดี๋ยวเล่นใหม่จริงๆอ่ะอยากให้มิโฮโยมันทำอีกอย่างนึงคือใส่ระบบแคนเซิลน่ะคือตอนเราเล่นในนี้อยู่อยากให้มันกดแคนเซิลได้จะได้ไม่ต้องรอเวลาหมดโอเคอันนี้อิเล็กโทรการ์นัมต้องมีในนั้นมีอะไรอ่ะอ๋อเมทูคูลัสเราต้องไปเก็บอิเล็กโทรการ์นัมมาแล้วพุ่งขึ้นประตูทีเนี้ยกูงงห้องมากเลยไอ้เท่ากับหน้ามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ข้ามประตูไปมึงเชื่อป่ะทางวนแค่นี้กูก็งงแล้วจริงจังอาโซลิกอ่ะมาเก็บไอ้เท่ากับหน้ามาแล้วมีเวลา25วิแล้วก็วิ่งเข้าอันนี้ปึ๊บอันอยู่แล้วเวลาแล้วอยู่เหลือว่าแต่ในห้องนี้มันไม่มีอะไรให้เก็บแล้วหรอนอกจากไอเนี่ยไม่น่ามั้งน่าจะมีหีบซ่อนนี่ใบเบลเลอร์ใบเท่านี้อยู่ในเสื้อมองไม่เห็นแถมมีหน้ากระดาษโทคิด้วยหน้ากระดาษโทคิด้วยถ้าไม่เข้ามาตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บแล้วก็อิเล็กโทรคลาสโอเคเราเคลียร์ห้องนี้แล้วไม่มีอะไรละทีนี้ไปสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำในห้องนี้คืออะไรครับก่อนที่เราจะขึ้นไปเอาไอ้เชี่ยนี่ไปวางก็คือเล่นอันนี้เป็นคุณภาพพัซเซิลคุณภาพม
ึงก็ให้กูวิ่งก่อนก็ได้มึงไม่ต้องแพนกล้องพัสเซิลคุณภาพจริงอ่ะพัสเซิลคุณภาพและคือด้วยความที่ว่ามันแผ่นกล้องไปข้างหน้านะเราก็แบบเดินไปข้างหน้าใช่ใครจะไปรู้ว่ามันอยู่ข้างหลังไงคือมันไม่มีทางรู้เลยโคตรกวนตีนอ่ะกวนตีนจัดอ่ะแบบกวนตีนแบบ 300% น่ะกูพูดเลยนะไม่ใช่แค่1ไม่ใช่แค่2แต่ถึง 300% อันนี้อันที่8อันนั้นที่9เอ้ยอิเลสโตนจำได้ข้างบนมันมีอันหนึ่งตะกี้ต้องกูเด้งขึ้นไปเอออุ้ยคุ้มอยู่นะพัสเซิลคุณภาพแต่หีบก็คุณภาพอยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่แบบหีบไม้เออแบบไอ้เหี้ยกูหาแทบตายแบบโอ้โหปวดหัว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 ไอ้เหี้ยแก้ยากชิบหายโผล่มาตุ้มคอมมอนเคสแล้วกูก็แบบพ่อมตายแล้วเนี่ยนะได้หีบทองเออยังเป็นหีบทองมันหีบระดับ3โอเครีเลย์โตนกูมี4อันในตัวปะน่าจะ4นะทีเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นทางขึ้นกูจำได้อยู่อันนี้คือทางขึ้นแหละใช่วะขึ้นตรงนี้วะกูจำได้ว่ามันมีประตูเปิดตรงนี้ไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนอ้าเหี้ยอ๋อมันต้องปีนอีกปีนไม่ใช่ปีนตรงนี้อ๋อนี่ไงใช่แล้วถ้าออยไหนอ๋อเดี๋ยวนะทำไมมันรีเลย์สโตนมันเอากลับมาวางที่เดิมวะกูว่ากูก็เพิ่งเก็บไปนะทำไมมึงอยากขยันกลับที่เดิมบ่อยดีฮะเดี๋ยวกูงงว่าในตัวกูมีกี่อันแล้วเนี่ย3หรือ4วะ4น่าจะพอแล้วนะ4มันควรจะพอแล้วนะคิดว่าถ้าไม่พอกูก็งงแล้วเนี่ยอันนี้มันจูนติดกันอยู่แล้วแล้วก็มีข้างบนอ๋อมันจูนข้างบนให้มีกี่อันวะ1 2เดี๋ยวนะตัวตั้งต้นแม่งอยู่ไหนวะตั้งต้นน่ะอยู่ตรงนู้นเนี่ยขวามืออันเนี้ยตัวจบคือจะได้รู้ตัวต้นเนี่ยอันนี้ตัวต้นไม่เข้าใจระยะวางแม่งด้วยคือบางทีวางไปแล้วมันไม่ติดให้เออติดละโอเคแล้วแม่งก็มีเอ้าแล้วกูวิ่งมานี่แล้วพัสเซิลมันหายไอ้เวนมึงจำกัดเขตพัสเซิลได้เชี่ยมากกูพูดเลยนะจากใจเลยมึงดูดิห้ามเกินเสาแรกอ่ะพ่อมึงไอสัตว์พวกมึงอย่าบอกนะพวกมึงก็เจอแบบนี้กันมาแล้วอ่ะเออโอ้ยเหี้ยกูจะอ้วกจริงไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนบ้างวะเนี่ย4อันไอ้สัตว์3 3เหรอสรุปมี3ใช่มั้ย3หรอจริงๆมันใช้4นะเพราะอันที่4คือต้องเชื่อมกับตัวเราใช่ๆเรารู้ไอ้เราใช้ตัวเองเชื่อมอยู่แล้วกูจะอ้วกไอ้เด็กเหี้ยจริงๆใช้4ก็คือตัวเราแหละแต่มึงไอ้เหี้ยมันทุเรศเกินไปหน่อยวะคือกูเกินเสาแรกแล้วมึงหักแล้วพัสเซิลมันก็อยู่แค่เขตตรงเนี้ยมึงจะบ้าเปล่าไอ้เหี้ยมิโฮโยไอ้แม่เย็ดอย่างน้อยมึงคุมทางกรอบก็ยังดีเออไอ้ห่ากูวางไปอ่ะแล้วแม่งก็แบบเดี๋ยวนะกูปีนมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันห้องไอ้ที่มีหีบตะกี้นี่ว่ะกูหลงอีกแล้วพัสเซิลกูก็งอนทางกูก็หลงโอ้เหี้ยขึ้นทางไหนใครขอเข้าสีรัตสีรุตจริงจังนะกูหลงทางอ๋อนี่ไงทางขึ้นตายแล้วสัตว์ มึงก็รู้ในบรรดาลูกเรือลูฟี่กูคือโซโลไม่ใช่โซโลนะโซเล็กไอ้สัตว์เฮียทางออกอยู่ไหนให้กูออกไปแล้วถ้าเกิดว่ากูเลยเสาต้นแรกอีกกูก็ต้องมาเก็บอย่างนี้อีกใช่ไหมมึงโดนกันทั้งคู่เลยใช่ไหมโดนกันหมดอ่ะโอ้ยอย่าอ้วกจีมันมีมุมซ้ายมีมุมขวามีตรงกลางคำถามคือกูต้องวางยังไงให้มันเชื่อมกันใช่ปะมันมีต้นสูงนู่นน่ะ
ตัวตั้งต้นแล้วก็ตัวนู้นเสาน่าจะเป็นตัวบอกแต่ไอเนี่ยมันไกลแค่ไหนคือดูเสาแล้วพอรู้แหละว่าวางตามเสาน่าจะเวิร์กแล้วไงต่อถ้ากูวางตรงนี้ไม่ได้ไกลเกินแต่นู้นน่ะเหมือนจะเวิร์กแล้วไอ้เสาสองต้นนั้นเนี่ยเหมือนจะเวิร์กแล้วแล้วก็ต้องใช้ตัวเองด้วยแล้วกูจะวิ่งไปเก็บอิเล็กโทรกานัมตรงไหนได้วะเนี่ยเดี๋ยวนะถ้ากูวิ่งออกเลือกไปออกไปเก็บผิดที่นี่คือมึงก็รีเซ็ตเลยป่ะใช่ไอสัตว์เพราะฉะนั้นเราจะให้คิดเองตรงนี้เพราะตัวนี้คือจุดที่สนุกที่สุดละจุดวางเนี่ยสนุกมากไม่มันสนุกก็ใช่เว้ยแต่ว่าไอ้เหี้ยคือมันห้ามออกเขตในหน้าด่าวะหน้าด่าจริงไงดิคุณภาพจัดแพทเทิร์นเนี่ยไอ้ชั่วอะไรวะเนี่ยเสามันไม่ใช่ตัวบอกใบ้เหรอกูรู้สึกว่าวางบนเสาเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วนะไม่ใช่เหรอเสามันปลอมปลอมทั้งหมดอ่ะใช่จะบอกว่าเสามันปลอมอ่ะไอ้เด็กฮีกูรู้ละแต่มันไม่นานเท่าอีเลสโตกันน้ำไงเฮียนั่นน่ะคือเราเข้าไปสปาร์กกับมันอ่ะมันนานสู้อิเล็กโทรกานัมไม่ได้อ่ะมึงมันแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยดูดิหายละมันระเบิดไกลแค่ไหนวะเนี่ยเออได้อยู่วางไว้ทิ้งไว้นั่นแหละอันนึงแล้วแสดงว่าถ้าระยะเวลามันแค่นี้ตอนที่เราจะจูนเราต้องจูนตรงนี้เดี๋ยวลองเทสดูก่อนอ่ะได้ไหมได้ตะกี้ได้อยู่ตรงนี้ได้ละตรงนี้ใช้ฝั่งนี้ใช้เราใช้ตัวเราเองกูเข้าใจละเหลืออีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนวางเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆมันน่าจะวางได้หลายแบบแหละมันคงมีอิสระบ้างแหละใช่คือมึงก็ต้องมีอิสระบ้างแหละมันคงไม่บังคับแบบเฮ้ยมึงต้องวางอย่างนี้เท่านั้นนะก็เชี่ยเกินไม่ใช่เควสถ่ายรูปเออไม่ใช่เควสถ่ายรูปเควสถ่ายรูปนี่เป็นกรรมหมัดจริงเฮ้ยมึงไม่โยงตรงนี้เลยเด็กเฮียหรือใกล้ไปใกล้ไปมั้งอันนี้น่าจะโยงเป็นรูปตัว L นะถ้ากูเข้าใจไม่ผิดเออเอ้าไม่ถึงข้างบนอีกไอ้ที่หายกะระยะเอาไงแม่งวะกูต้องโดนไอ้ดอกไม้นั่นสปาร์คใส่ก่อนยังมายืนตรงนี้แม่งถึงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บก่อนคือตอนนี้นึกภาพออกแล้วแต่จะวางยังไงให้มันติดเพราะเดี๋ยวไปเอาตัวจูนกับจุดนู้นพอเราติดพัซเซิลนี้กันประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะแล้วของกูนี่ถึงชั่วโมงยังของกูนี่ถึงชั่วโมงยังประมาณชั่วโมงเลยมันไม่สปาร์คให้กูมันไม่ยอมสปาร์คให้กูเอาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะไม่แล้วมึงไม่ลงมาตรงนี้แหละคุณภาพเนี่ยมันจะคุณภาพก็ตรงนี้แหละอ๋อคือแม่งจูนได้จุดเดียวไอ้สัตว์กูเข้าใจละคือไอ้จุดตั้งต้นน่ะแม่งจูนได้จุดเดียวเว้ยมันแยกแตกหน่อไม่ได้กูลืมไปแล้วมันไปจูนกับดอกไม้มาแล้วกูต้องไปแย่งโควต้าดอกไม้มันใช่มั้ยเนี่ยคือแม่งมีไอ้ดอกไม้อ่ะนะระวังซ้ายคืออันนั้นอ่ะเราทำเองได้น่าจะถึงอยู่แค่บินข้ามไอ้เหี้ยโอ้มายมันมีระยะเวลาลิงก์อยู่นะถ้าลิงก์ไม่ถึงเวลามันก็ไม่นี่ให้นะ
ไม่ซื้อทีมให้นะเวลาลิงก์คือไงนะมันจะมีแบบเวลามันเสร็จเงี้ยมันเวลามันเชื่อมกันหมดเงี้ยมันจะมีเวลาลิงก์อีกแป๊บนึงอ่ะไม่คือถ้าเราลิงก์เสร็จแล้วหีบมันเกิดมันอยู่ถาวรไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่แบบชาเลนจ์นะมันไม่ใช่ชาเลนจ์ที่แบบว่าเปิดแต่ว่าสายฟ้าที่มันเชื่อมอ่ะเวลามันเชื่อมติดกันหมดเงี้ยแล้วมันเหมือนกับว่ามันต้องมีเวลาอีกแป๊บนึงอ่ะมันถึงจะแบบหีบมันถึงจะเผยอ่ะอ๋อคือต้องอยู่กับที่แป๊บนึงใช่มั้ยใช่เหมือนมันเช็คว่าแบบพัซเซิลถูกหรือเปล่าเฮียถูกก็ปิ้งเลยแสดงว่าเกือบ1วินาทีเนาะไอ้เหี้ยแล้วกูจะทำยังไงกับไอ้ดอกไม้เหี้ยนี่ดีอ่ะให้ยาแบบผูเต๋าอ่ะอุยะตอนนี้กูแย่งโควต้าไอ้เหี้ยนี่ออกมาได้แล้วไงต่อไอ้สัตว์มันไกลได้แค่ไหนวะคือรองคานอย่างนึงคือกะระยะละยากนี่แหละแต่ต้นนั้นยังไงมันก็ต้องเอาจูนเข้ามาฮะแล้วไหนมันเป็นงี้อ่ะและจุดสุดท้ายนั้นทำไงวะเนี่ยคืนนี้คือจัวศูนย์กลางกูลืมไปมันต้องไปจูนจากตรงนู้นมาใช่ละไอ้หนูไอ้เด็กเหี้ยเออใช่มันต้องแป๊บนึงมาละโอ้โหเหี้ยพัซเซิลมันชั่วโมงเพื่อหีบเหี้ยนี่คุณภาพกูบอกแล้วคุณภาพไอ้เด็กเหี้ยไอ้เด็กเหี้ยวิโยยไอ้เด็กเหี้ยไอ้สัสไอ้เด็กเหี้ยคือความคิดอ่ะมันน่าจะเหมือนมันก็คือแบบเพื่อนพัซเซิลมึงยากอย่างเงี้ยให้ขีดทองกูก็ได้มาโหยากนะมึงไอ้เหี้ยยากนะอันเนี้ยยากเลยกูพูดเลยว่ายากอ่ะจริงๆได้หยิบระดับ2ไอ้เหี้ยคือมึงเข้าใจป่ะคือมันยากตั้งแต่เข้าไปเอาอ่ะคือตอนเข้าไปเอาเราก็ต้องเข้าไปข้างในไปแก้พัซเซิลข้างในเออไอ้เหี้ยคือมันสองต่ออ่ะคือมึงกูกว่าจะไปเอาไอ้พวกเหี้ยนี่ออกมากว่ากูจะรู้วิธีว่ามันต่อยังไงกว่ากูจะวางต่อเสร็จปุ๊บปุ๊มไอ้เหี้ยเอ็กซ์ไซส์เชสพ่อมึงไอ้เด็กเหี้ยโหกูละเชื่อเลยยี่เคอะไรครับเนี่ยเออเหมือนกันเป็นไงหัวเราะเหมือนกันโอเคเรื่องนี้จบไอ้เหี้ยแต่กูเร็วกว่าพวกมึงนะเว้ยกูของมึงบอกชั่วโมงเนี่ยของกูไม่ถึงใช่ไหมของกูไม่ถึงไม่ถึงก็มีบอกใบเป็นช่วงๆก็อย่างเงี้ยแหละเอ้ยจริงจริงกูก็คิดได้อย่ากูคิดได้อยู่ไม่ต้องใบก็ได้จริงๆอ่ะไอ้แต่ไอ้อันเนี้ยไอ้อันนั้นอ่ะไอ้พาร์เซอร์เฮียนั่นอ่ะยอมรับว่าถ้ามึงไม่บอกกูไม่รู้จริงไอ้เฮียเนี่ยถ้ามึงไม่บอกกูไม่รู้จริงเว้ยอันนี้ยอมรับเลยแต่ไอ้อันตะเกียไม่ต้องใบก็ได้เว้ยคิดได้อยู่เออไอ้เหี้ยพัซเซิลคุณภาพจริงกูจะจำชื่อมึงไว้เลยมาปิดท้ายครับปิดท้ายคลิปไม่รู้คลิปนี้นานกี่นาทีนะแต่น่าจะไม่ถึงชั่วโมงปิดท้ายครับตบดันนี้หน่อยครับมาตบดันนี้หน่อยครับปิดท้ายด้วยการมาดูว่านินจาลาวเขาโดน NTR ยังไงครับฟาทูเอเจนต์กูเรียกนินจาลาวมันไม่ยากนะใช่มันไม่ยากอะไรไม่ยากนั้นเอดันเทียนเนี่ยตัวละครมันไม่ได้ยากอะไรไอ้ศัตรูไม่ใช่ตัวละครศัตรูโอ้ยดันพวกนี้มันไม่ได้ยากอยู่แล้วเล่นเอาขำๆไม่เฉยว่าแต่ห้องใต้หลังคามีหีบแอบปะน่าจะไม่มีใช่ไหมเพราะเราน่าจะไปไม่ได้น่าจะไม่มีหีบเราปีนไม่ได้อยู่แล้วคือตอนนี้เราคิดมากเว้ยเพราะกูเคยพลาดหีบในเองหลอนเนี่ยเออหลอนกูหลอนพัซเซิลกูไม่ได้หลอนพัซเซิลเว้ยกูพลาดหีบในที่พวกนี้หลายใบแล้วไม่ใช่หลายใบหรอกใบนึงแต่มันเป็นใบที่กลับมาเอาไม่ได้ไงมันอยู่ในดันในเรื่องแล้วกูก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากพลาดอีกตอนนี้กูหลอนแล้วไม่มีตอนนี้ไม่มีมึงเขียนหนักหลักกูมายืนหลังข้างๆมันได้ไหมอ่ะไม่เห็นกูก่อน
ว่าจะยืนหลับเป็นเพื่อนมันซะหน่อยฉากนี้ตีได้ปะเอาได้ก็ว่าอ้าวเดี๋ยวนะถ้ามันปิดบางฉากแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ปิดอ๋อมันไม่ได้ซ่อนหรอกมันแค่ให้เราเปิดประตูได้ติดฉากนี่เองติดฉากฟันให้หมดเลยทั้งนั้นอะเฮ้ยอะไรอะผักเหรออะไรแฟกูหลอนกับผักแล้วอะดิกูหลอนแล้วกับการที่แบบว่ากดดูจุดบิบวับแล้วผักอยู่ด้วยนะเริ่มกลายเป็นผักมันก็สุ่มๆกันไปอ่ะกูก็ไม่เข้าใจว่ามันมีผักมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ไงนี่ตีไม่ได้แล้วขนาดไอ้ดันโรงงานเนตรมานไม่ยังมีผักเลยกินผักมันได้อยู่ดิสการามุสอ่ะนะสการามุสกินผักย้ายอันนี้ตีไม่ได้เป็นฉากอ้าวอันนี้มันปลายทางนี่หว่าใช่ไหมใช่ห้องอยู่นี่เราต้องหาไอ้เด็กอะไรงั้นมึงกลับไปน้ำใส่ฟ้ามึงกลับประตูไปไอ้ห้องนี้ไม่มีอะไรปิดประตูกลับไปได้เลยปิดไปหีบนี่ไงสิ่งที่เรากลัวจะพลาดแล้วไม่ใช่ไรเว้ยคือหีบในดันเนี่ยมันมักจะชอบมีสมุดพรสวรรค์นึกออกใช่ป่ะคือไอ้สมบัติที่เราได้จากในดันเนี่ยมันมักจะมีค่ามากกว่าข้างนอกอันนี้ปิดไม่ได้ขึ้นข้างบนไม่ได้สไลด์ดิประตูนี้เราปิดหมดธุระแล้วเก็บหีบแล้วสไลด์กลับไปอ้าวทำไมไม่ให้กูสไลด์วะมึงต้องเปิดฉากมันบางแล้วเนี่ยอาร์ติแฟกต์ไปทีนี้น่าจะไม่ติดแล้วเลื่อนไปน่าจะคุ้มไงอาร์ติแฟกต์เยอะทำไมกูต้องดีใจกับอาร์ติแฟกต์ด้วยวะเหมือนมันเป็นหักมันเป็น9ห้องป่ะตรงนี้มันน่าจะเป็น 3x3 มั้งใช่ 3x3 น่าจะ 3x3ทีเนี้ยไอ้รูนี้ก็เป็นรูเริ่มต้นมันอยู่ห้องข้างๆเดี๋ยวนะไปไงวะนี่ลืมไปว่าทางนี้ยังไม่ได้ไปเพราะว่าเลื่อนไม่ได้แต่แรกโอเคไปต่อได้แล้วอันนี้คือห้องแรกสุดที่เราลงมาข้างบนปุ๊บนี่ทำไมมีบันไดให้ปีนอ๋อกูคิดมากไปแม่งตันข้างล่างนี่มีหีบใบเดียวเองเหรอวะกูเชื่อได้ไหมเนี่ยกูคิดมากอะรู้ป่ะมึงเคยเห็นคนพารานอยแบบกูอะเฮียแบบเวลาลงดันพวกนี้แล้วแบบเช็คทุกมุมอะทุกซอกอะแบบพารานอยจัดอะไอเชี่ยกูเช็คหมดเลยน่าจะมีกล่องเดียวนะมีกล่องเดียวแหละข้างในก็ไม่มีแล้วเพราะข้างในไปเห็นก็บวกกันเลยใช่เหรอวะทำไมมันงกยังวะมันกล่องเดียวจริงดิงกอะเอ้ยไม่ดิมีน่าจะมีอยู่ซ้ายมือก็จำไม่ได้มันก็น่าจะอยู่หลังพวกอะไรพวกนี้ป่ะเปิดประตูแห่งการคืนชีพแล้วไม่มีก็ไม่น่ามีอ่ะ What the fuck กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อมันต้องมีอีกดิวะมันต้องมีแอบดิกูพารานอยอ่ะเอ้ยนั่นไง ATR คุมเช็คแม่งรอบๆใบเดียวจริงดิดันนี้มันกลับมาลงใหม่ได้ใช่ใช่ลงใหม่ได้แต่กูขี้เกียจกลับมาไงเดี๋ยวค่อยเอาเป็นว่าถ้าพลาดจริงๆก็เดี๋ยวค่อยไปดู YouTube แล้วกันว่าสรุปในดันมันมีกี่หีบแต่กูว่ากูพารานอยสุดๆแล้วนะเนี่ยไอ้ยันละNTR NTR คุ้งโอ้ยาดามิยา NTR ยาดาอีคือตายยังวะนะเอาแล้วไม่นี่มันโดนด้วยวะลอยไปเอ้าอีนั่นยังไม่ตายเหรอให้ลูกน้องมันทะเลาะกับพายุไปแล้วกันแปะฟันเป็นเศษให้กูมาตีมอนกี้กี้พวกนี้นะแล้วก็หีบทองใบนี้ก็คุ้มนะโอ้แต่มันก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนทำเป็นดันเจี้ยนก็ได้ไหมอะลงทุนนี่หมายเออช่างเถอะดีละไม่มีอะไรทำบ่นมากไม่ได้อย่างน้อยมันก็ให้ของเราไปออกกันไปดีกว่าอุตส่าห์ดีใจดีไม่ยอมใช้อีล่าแล้วตัวมันจบเร็วไปสรุปครับเป็นอันว่าเคลียร์นะน่าจะเคลียร์แหละสำหรับข้างล่างนี้สำหรับ
บริเวณที่เราควรจะเรียกว่าอะไรดีวะบ่อบ่อสะสะซุยเงสึเออชื่อไทยว่าสะซุยเงสึนะครับก็ขอจบกันไปสำหรับคอนเทนต์คุณภาพพัซเซิลคุณภาพนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอฝากไว้ได้เพียงเท่านี้ใครที่ดูแล้วรู้สึกฮารู้สึกว่าแม่งคุณภาพนะครับผมรู้สึกว่าคอนเทนต์คุณภาพพัซเซิลก็คุณภาพหีบที่ได้ตอบแทนก็คุณภาพแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมก็ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอะไรวะเนี่ย